านุดีก็ใช้ไหมพรมเยื่อไผ่นะคะเยื่อไผ่ก็เส้นประมาณนี้แล้วก็ใช้เข็มเบอร์ 1.8 มิลนะคะก็นุดีเริ่มต้นด้วย16ห่วงโซ่นะคะ16ห่วงโซ่นี่นะคะเมื่อนุดีได้16ห่วงโซ่แล้วเนี่ยนุดีจะถักลายถักพอ1คอนะคะในหลักที่12ในห่วงที่12จากเข็มนะคะพอ1คอ3หลักในห่วงที่12จากเข็มนี่นะคะก็ถักพอ1คอทั้งหมด3หลักลงไปนะนี่นะคะเมื่อได้พอ1คอ3หลักแล้วก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอลงไป3หลักในจุดเดิมเลยนะทีนี้เนี่ยก็ให้ถัก4ห่วงโซ่นะคะสี่ห่วงโซ่เราก็กลับด้านแล้วทีนี้เนี่ยในสองห่วงโซ่ตรงนี้เนี่ยเราจะถักพอ1คอลงไป3หลักนี่นะคะก็หลักแรกแล้วก็หลักที่2นะคะแล้วก็หลักที่3แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วซ้ำพอ1คอลงไป3หลักนี่นะคะก็ได้แบบนี้ก็ให้ถักมา4ห่วงโซ่4ห่วงโซ่นะคะแล้วก็กลับด้านงานแล้วก็ถักใน2ห่วงโซ่ตรงนี้ถักพอ1คอ3หลักลงไปก็คือแพทเทิร์นจะเหมือนเดิมนะคะถักเหมือนเดิมเลย3หลักพอ1คอแล้วก็ตามด้วย2ห่วงโซ่เพื่อสร้างมุมตรงกลางนี้นะคะแล้วก็ซ้ำ3หลักพอ1คอลงไปนี่นะคะก็ได้ออกมาแล้วก็ถัก4ห่วงโซ่เหมือนเดิมกลับด้านงานนะคะแล้วก็นี่นะเราได้3กลีบแล้ว1 2 3เราจะถักไปให้ได้ทั้งหมด47กลีบนะคะก็ถักเหมือนเดิมไปเลยก็ตอนนี้เนี่ยนุดีได้ทั้งหมด47กลีบแล้วที่นุดีพูดถึงนี่นะคะก็จะให้ดูว่ายาวประมาณนี้นี่นะคะ47กลีบแล้วก็นุดีจบท้ายด้วยที่4ห่วงโซ่นะคะจบท้ายที่4ห่วงโซ่แล้วเนี่ยนี่นะคะจบ4ห่วงโซ่แล้วก็จะถัก X ใน4ห่วงโซ่ตรงนี้นี่นะคะถัก Xนี่นะคะ x หลักแรกทีนี้ให้ถัก3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ต้อง4ห่วงโซ่ตรงนี้นะคะก็ให้ถักพอ1คอลงไป8หลักพอ1คอ8หลักนะคะนี่นะคะก็พอ1คอ8หลักแล้วก็3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วมาที่4ห่วงโซ่ตรงนี้ก็ถัก x นะถัก x ลงไปแล้วก็ตามด้วย3ห่วงโซ่นะ3ห่วงโซ่แล้วก็กระโดดมาที่4ห่วงโซ่ด้านนี้ก็ถักพอ1คอ8หลักเหมือนด้านข้างนี้นะคะก็ถักลงไป8หลักนะคะพอ1คอค่ะพอ1คอ8หลักของกลุ่มที่2ก็ให้เราถักแบบนี้ไปจนจบเลยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยนุดีก็ถักจบแล้วก็จะให้ดูนะประมาณนี้มาจนถึงตรงด้านมุมนี้นะคะนุดีก็3ห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อกับต
รงห่วงโซ่แรกเลยที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะเชื่อมต่อด้วยการเลื่อนห่วงขึ้นมานะคะเลื่อนห่วงนะจากนั้นก็ให้ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะถัก3ห่วงโซ่แล้วก็มาตรงจุดตรงกลางเนี้ยในห่วงโซ่ที่เราถักกลุ่มกลีบพัดตรงนี้ก็ให้เราถักพอ1คอ3หลักลงไปเพื่อที่จะหันมุมออกมาอีกด้านนะคะก็ในห่วงโซ่เดียวกันแต่ว่าเกี่ยวไหมคนละเส้นนะก็ถักพอ1คอลงไป3หลักนะพอ1คอ3หลักแล้วก็ตามด้วย2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอลงไป3หลักอีกเนี่ยค่ะหลักที่1แล้วก็หลักที่2แล้วก็หลักที่3นะคะทีนี้ก็ถักมาเชื่อมต่อตรงนี้นับขึ้นไปห่วงโซ่ที่3เพราะมันมี5ห่วงโซ่นะคะก่อนเชื่อมต่อก็ถัก3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็เชื่อมต่อกับห่วงโซ่ที่3ตรงนี้นะคะก็นับขึ้นไปในห่วงโซ่ที่3นี่นะคะก็สอดเข็มเข้าไปเชื่อมต่อด้วย X นะ X ก็2เส้นบนเข็มแล้วก็รวบนะคะทีนี้ถักขึ้น3ห่วงโซ่ค่ะเมื่อ3ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอ8หลักใน4ห่วงโซ่ตรงนี้นะคะพอ1คอ8หลักเราจะถักเหมือนอีกด้านหนึ่งนะนี่นะคะก็8หลักแล้วก็ตามด้วย3ห่วงโซ่แล้วก็ถัก X ใน4ห่วงโซ่ถัดมาแล้วก็ถัก3ห่วงโซ่อีกแล้วก็4ห่วงโซ่ตรงนี้ก็ถัก F หรือว่าพอ1คอนะคะทั้งหมด8หลักนี่นะคะก็ให้ถักให้จบด้านนี้เหมือนด้านเมื่อกี้ที่เราทำเสร็จเลยนะนี่นะคะมาถึงข้างนี้แล้วเนี่ยจบที่3ห่วงโซ่แล้วก็ถักเลื่อนห่วงตรงจุดสุดท้ายนะคะตรง4ห่วงโซ่สุดท้ายก็จะได้ออกมาประมาณนี้นี่นะคะ4ห่วงโซ่สุดท้ายตรงนี้ถักเลื่อนห่วงแล้วก็กลับด้านนะคะกลับด้านงานกลับด้านไหนให้มันดูโอเคนะคะด้านนี้ทีนี้ก็ถักขึ้น5ห่วงโซ่นะคะ5ห่วงโซ่นะเมื่อได้5ห่วงโซ่แล้วเนี่ยตรง X ตรงนี้เราจะถักพอ1คอนะคะ1หลักลงไปพอ1คอนะคะ1หลักเราก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็บนพอ1คอ8หลักนี่เราก็จะถักพอ1คอลงไป1หลักต่อ1หลักนี่นะคะ1หลักพอ1คอบนหลักพอ1คอแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็พอ1คอบนพอ1คอ1หลักแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะนี่นะเมื่อนุดีถักครบทั้งหมด8หลักก็จะออกมาประมาณนี้นะจบหลักที่8ก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอบน X ลงไป1หลักนี่นะคะพอ1คอ1หลักแล้วก็ตามด้วย1ห่วงโซ่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็มาที่กลีบถัดมาก็พอ1คอ1หลักบนพอ1คอ1หลักแล้วก็1ห่วงโซ่แล้วก็พอ1คอบนพอ1คอ1หลักแล้วก็1ห่วงโซ่นะคะก็คือถักเหมือนเดิมด้านข้างตรงนี้เลยถักแบบนี้ให้จบแถวในแถวนี้นะคะนี่นะคะตอนนี้ดีก็จบแถวมาถึงตรงกลุ่มสุดท้ายตรงนี้นะคะจบที่พอ1คอหลักสุดท้ายนุดีจะเพิ่มการถักตรงมุมนะคะจาก1ห่วงโซ่เนี่ยเป็น2นะ
นูดีก็จะถัก2ห่วงโซ่นะคะสองห่วงโซ่แล้วเนี่ยพอ1คอหลักสุดท้ายตรงจุดที่เราเชื่อมต่อตรงนี้นะคะพอ1คอ1หลักลงไปแล้วก็ตามด้วย2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอนะคะบนหลักแรกตรงนี้แล้วก็1ห่วงโซ่เหมือนเดิมทีนี้เนี่ยให้เรานำยางรัดที่เราจะใช้สำหรับเส้นคาดผมเส้นนี้ของเรานะคะนี่นะก็ยางรัดที่นูดีจะใช้นะก็ให้จับยางรัดเนี่ยถักเข้าไปด้วยนี่นะคะแล้วก็เกี่ยวเข็มถักพอ1คอนะคะเกี่ยวเข้าไปด้านในยางรัดถักพอ1คอลงบนหลักที่2นี่นะคะถักด้านในยางรัดแล้วก็1ห่วงโซ่ทีนี้เนี่ยก็ดันยางรัดเข้าไปข้างในแล้วก็ถักพอ1คอด้านนอกยางรัดนี่นะคะในหลักที่3ของด้านนี้พอ1คอเสร็จก็1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็พอ1คอเสร็จนี่นะคะมันติดกันนิดนึงนะคะ1ห่วงโซ่แล้วพอหมักมาในหลักด้านข้างนี้เนี่ยเราก็ถักลงไปเลยยังไม่เอายางรัดมาเพราะว่า2หลักนี้เราจะให้อยู่ติดกันนี่นะคะก็ถักอีก1หลักลงไปเสร็จก็เอายางรัดกลับมานะคะยางรัดกลับไปเพื่อที่เราจะถักด้านในยางรัดนี่นะคะในหลักที่2แล้วก็1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักด้านนอกนะคะหลักที่3หลักสุดท้ายพอ1คอทีนี้ก็ถัก2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็ตรง X ตรงนี้ก็ถักพอ1คอ1หลักลงไปเหมือนด้านอีกด้านนึงที่เราถักเมื่อกี้พอ1คอเสร็จ2ห่วงโซ่นะคะ2ห่วงโซ่แล้วก็ทีนี้ก็ถักเหมือนเดิมเลยพอ1คอ1หลัก1ห่วงโซ่แล้วก็พอ1คอ1หลักนี่นะคะยางรัดของเราก็จะอยู่ในทรงประมาณนี้นี่นะคะนูดีก็ถักมาถึงอีกด้านนึงแล้วนะคะหลักสุดท้ายแล้วก็ตามด้วย2ห่วงโซ่นะคะแล้วก็พอ1คอหลักสุดท้ายตรง X ตรงนี้นะคะแล้วก็2ห่วงโซ่แล้วก็มาที่พอ1คอหลักแรกแล้วก็ลงพอ1คอลงไปแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะนี่นะให้ดูก็จะเอาปลายด้านนี้ของยางรัดเนี่ยมาเพื่อที่เราจะถักก็1ห่วงโซ่ก่อน1ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอด้านในของยางรัดนี่นะคะในหลักที่2หลักที่2แล้วก็1ห่วงโซ่แล้วก็ดันยางรัดเข้าไปถักหลักที่3ด้านนอกยางรัดนี่นะคะแล้วก็1ห่วงโซ่แล้วก็กระโดดมาที่กลุ่มด้านนี้3หลักหลักแรกก็ถักพอ1คอไปเลยนี่นะคะแล้วก็1ห่วงโซ่แล้วก็หลักที่2ถักเข้าไปด้านในยางรัดนี่นะคะสลับก็ถักหลักที่2แล้ว1ห่วงโซ่แล้วก็หลักที่3ก็ถักด้านนอกยางรัดนี่นะคะหลักที่3แล้วก็ถัก2ห่วงโซ่ทีนี้ก็ให้ถัก X นะคะใน5ห่วงโซ่ตรงนี้ถัก X ลงไป1หลักแล้วก็ขึ้น3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็มาลง X ใน1ห่วงโซ่ตรงนี้ X แล้วก็ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ลง X ใน1ห่วงโซ่ถักขึ้น3ห่วงโซ่ลง X ใน1ห่วงโซ่ถักขึ้น3ห่วงโซ่ก็ลง X ใน1ห่วงโซ่นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ตั้งแต่นี้ไปเนี่ยเราก็จะถักแบบนี้ตลอดให้จบรอบงานของเราเลยนี่นะก็จะออกมาเป็นกรีบประมาณนี้นี่นะคะตอนนี้นูดีก็จะให้ดูว่านูดีจบกรีบแรกเนี่ยออกมาเป็นยังไงแล้วตอนนี้นูดีอยู่ที่3ห่วงโซ่แล้วก็
ถัง X ลงไปใน1ห่วงโซ่ระหว่างกรีบแล้วก็3ห่วงโซ่ขึ้นแล้วก็ถัง X ลงไปใน1ห่วงโซ่ระหว่างหลักเดียวๆตรงนี้1หลักนะแล้วก็3ห่วงโซ่ถัง X ลงไปใน1ห่วงโซ่อันนี้คือนูดีกำลังเริ่มในกลุ่มที่2แล้วนะคะให้ดูกลุ่มแรกเสร็จแล้วก็กลุ่มที่2กำลังถักก็ให้ถักแบบนี้ไปจบแถวเลยนี่นะคะตอนนี้เนี่ยของนูดีก็จบแถวแล้วก็จะให้ดูว่าออกมาแบบนี้นะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นตรงมุมที่เราถัก2ห่วงโซ่ใช่ไหมเราก็ถัก3ห่วงโซ่ขึ้นแล้วก็ถักแค่ x 1หลักลงไปใน2ห่วงโซ่ตรงนี้เลยแล้วก็ขึ้น3ห่วงโซ่แล้วก็ลง x 1หลักตรง2ห่วงโซ่ตรงนี้นี่นะคะ x 1หลักแล้วก็ถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ลง x 1หลักใน1ห่วงโซ่อันนี้เรามาถึงตรงปลายตรงยางรัดนะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็ x ใน1ห่วงโซ่นี่นะก็จะให้ถักแบบนี้เนี่ยมาจนถึงจบตรงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะนี่นะตอนนี้นูดีก็มาถึงตรงจุดที่เราใกล้จะจบแล้วก็3ห่วงโซ่ของนูดีเสร็จนี่นะคะ3ห่วงโซ่เสร็จนูดีก็ถัก x ลงไปในห่วงโซ่ตรงจุดสุดท้ายตรงนี้ใน3ห่วงโซ่ตรงนี้แล้วก็ดึงเลื่อนนิดนึงให้มันดูโค้งหน่อยนูดีก็ถัก3ห่วงโซ่ขึ้นมาอีกแล้วก็ซ้ำลงไปในเชื่อมต่อนะคะใน x ที่นูดีเชื่อมตรงนี้เลยนี่นะเลื่อนห่วงลงไปทักเลื่อนห่วงแล้วก็1ห่วงโซ่ล็อกงานแค่นั้นนูดีก็จะตัดไหมนะคะ1ห่วงโซ่ล็อกงานนูดีก็ตัดไหมนะทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการรวบยางรัดของเราก็1ห่วงโซ่ล็อกไว้ที่หัวเข็มนะคะนี่นะเราก็จับยางรัดของเราขึ้นมาประกบให้อยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปใต้ยางรัดดึงใหม่ขึ้นมานี่นะคะแล้วก็รวบใหม่เข้าไปในห่วงโซ่ในเข็มของเราเลยนี่นะรวบใหม่เข้าไปแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกไว้ประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็ถัก x ใต้ยางรัดดึงใหม่ขึ้นมาถัก x ใต้ยางรัดดึงใหม่ขึ้นมาถัก x นะคะก็เราจะถักด้วยการเก็บปลายของยางรัดด้วยแบบนี้นะคะก็นูดีก็ได้ความยาวที่นูดีพอใจแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ล็อกแล้วก็ดึงใหม่นะคะก็ตัดใหม่เป็นอันเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยนูดีก็จะใช้เข็มซอยนะคะเก็บปลายใหม่ของเราให้สอดเข้าไปอยู่ด้านในนะThank you.
นี่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะที่คาดผมของเราจากไหมเยื่อไผ่ใครที่ทำตามก็อย่าลืมมาอวดกันได้ในเพจลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะ